ททท.ภูมิภาคภาคใต้เปิดเผยว่าทะเลใต้ฝั่งอันดามันช่วงนี้กำลังเป็นที่นิยมของกลุ่มเล่นเซิร์ฟทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะส่งผลให้ทะเลใต้แม้จะเป็นช่วงมรสุมแต่ยังคึกคักส่วนภาพรวมครึ่งปีแรกการท่องเที่ยวภาคใต้ดึงรายได้เข้าประเทศแล้วกว่า200,000 ล้านบาทค่ะนายทวีเดชทองอ่อนผู้อำนวยการกองตลาดภาคใต้ทททได้กล่าวถึงภาพรวมการท่องเที่ยวภาคใต้ว่าดีขึ้นมากนะคะทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลับมาใกล้เคียงปี62สัดส่วนต่างชาติ 70% และชาวไทย 30% โดยในช่วงครึ่งปีแรกมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมามียอดนักท่องเที่ยวกว่า 17.6 ล้านคนรายได้กว่า 200,000 ล้านบาทตอนนี้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งรายเล็กและรายใหญ่กลับมาสู่ภาคการท่องเที่ยวแล้วเกือบ 100% จะขาดแต่เพียงแรงงานภาคบริการเช่นโรงแรมเท่านั้นที่อาจยังขาดแคลนอยู่บ้างเพราะช่วงโควิดหลายคนหันไปทำอาชีพอื่นค่ะกลับบ้านเกิดและไม่กลับมาสู่ภาคบริการอีกทางทท.จึงมีการรณรงค์และจัดอบรมพนักงานใหม่มากขึ้นเพื่อให้เข้ามาเติมเต็มช่วงไฮซีซั่นและแม้ว่าช่วงนี้จะอยู่ในหน้ามรสุมทางฝั่งทะเลอันดามันแต่ภาคท่องเที่ยวก็พยายามจัดกิจกรรมเสริมเช่นสายสุขภาพจัดกิจกรรมวิ่งรวมทั้งการเล่นกระดานโต้คลื่นหรือเซิร์ฟถือว่ามาแรงมากนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในคอนเซปต์ของทททที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมา14จังหวัดภาคใต้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมงและเที่ยวได้ทั้ง365วันในธีมร้อยแรงแหล่งใต้14 24 365เชื่อว่าจะช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความมหัศจรรย์ของแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งทะเลภูเขาและสายหมอกอาหารและวัฒนธรรมของภาคใต้ที่มีความหลากหลายตลอดทั้งปีค่ะแต่พอมีคลื่นเนี่ยกลับกลายเป็นจุดขายของนักเล่นเซิร์ฟที่ให้ความสำคัญกับนักเล่นกระดานโต้คลื่นเพราะว่าคลื่นที่ไม่ว่าจะเป็นที่พังงาก็ดีที่เขาหลักก็ดีหรือที่ภูเก็ตก็ดีเนี่ยตอนนี้กลุ่มนักเล่นเซิร์ฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเซิร์ฟในกลุ่มคนไทยและกลุ่มชาวต่างประเทศเนี่ยเริ่มสนใจแล้วก็กลับมาเป็นอีกตลาดหนึ่งที่เรียกว่ากำลังมาแรงนะครับในเรื่องของเซิร์ฟเราก็อาจจะมีการจัดกิจกรรมเรื่องเซิร์ฟเข้ามาเสริมในช่วงที่อาจจะออกทะเลไม่ได้มีคลื่นลมแต่คลื่นลมเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ความต้องการในเรื่องของเซิร์ฟเรื่องของอะไรพวกนี้ครับเราโฟกัสที่นักท่องเที่ยวคุณภาพนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อนักท่องเที่ยวมาแล้วทำยังไงให้รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวสามารถกระจายไปอย่างทั่วถึงในทุกจังหวัดและกระจายลงไปยังกลุ่มชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการด้วย